คุณตาหวานครับโทษทีครับคุณตาหวานนี่มีสามีไหมฮะเคยมีแล้วค่ะแต่เลิกกันเลิกกันเพราะอะไรฮะเข้ากันไม่ได้แล้วที่นัดเมื่อกี้ผัวตาไม่เห็นนัดกันไว้เนี่ยแค่ที่เห็นไหมไม่เห็นไหมอ๋อนั่นคือคนแรกที่เราไม่ได้เขากำลังอธิบายให้คุณฟังว่าสามีเขาเนี่ยเคยมีแต่ว่าต้องเลิกกันเพราะว่าเข้ากันไม่ได้แล้วก็มามีสามีใหม่คุณต้องถามว่าทำไมถึงเข้ากันไม่ได้เขาจะทำไมถึงเข้ากันไม่ได้เพราะว่าสมวันใหญ่อะไรเห็นป่ะอ่ะโถไม่รับติดถุงน่องอะไรก็ได้อีเหี้ยเออเข้ากันไม่ได้คือติดถุงน่องอะไรติดถุงน่องได้ไงไม่เคยใส่ถุงน่องโอ้ไม่เคยใส่ถุงน่องครับสามีปัจจุบันคนตอนนี้ยังอยู่ไหมฮะอ๋อตายแล้วค่ะตายแล้วเอาเป็นอะไรตายครับโดนรถชนตายน้ำตาลครับโดนรถชนตายอุบัติเหตุค่ะได้รับอุบัติเหตุใครส่งมาให้ฮะได้รับอุบัติเหตุหมายถึงว่าประสบอุบัติเหตุครับประสบอุบัติเหตุมันเป็นยังไงเรื่องราวอะไรขอฟังเรื่องราวครับคือวันนั้นอ่ะจะเล่าให้ฟังนะคะครับคือวันนั้นคุณตั้งใจฟังนะครับครับผมสามีหนูก็ขับรถไปซื้อกางเกงในยกส่งให้กับหนูพิธีกรอยู่นู่นครับคุณครูทนายครับขอโทษครับพิธีกรอยู่นู่นไปซื้อชุดชั้นในให้กับคุณไปเชิญเนื่องในวันอะไรฮะเนื่องในวันอะไรเนื่องวันเกิดหนูอ๋อค่ะแล้วก็พอเขาขับรถออกไปน่ะรถที่ขับรถอะไรฮะรถที่ขับไปรถเครื่องมึงเกิดเองหรือว่ายานแม่มาส่งมึงยานแม่มาจอดส่งมึงที่เขาใหญ่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เอเลี่ยนอ๋อรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์มึงกับพิษตาล่างให้พิธีกรดูดิแอร์หลังกับพิษตาล่างทำไงวะไม่ใช่เอเลี่ยนเขากำลังเศร้าอยู่ครับว่าวันเกิดเขาเนี่ยวันเกิดเขาเดี๋ยวผมจะปฏิบัติต่อเรื่องให้ฟังนะฮะในวันเกิดเขาเนี่ยสามีเขาได้ขี่รถอะไรนะรถเครื่องรถเครื่องก็ถ้าเป็นภาษาบ้านก็คือมอเตอร์ไซค์ครับผมรถเครื่องไปซื้อชุดชั้นในให้คุณไปซื้อชุดชั้นในพอขี่รถไปปุ๊บปั๊บโดนรถสิบล้อชนโดนสิบล้อชนครับสิบล้อชนเลยค่ะผมคนตายเลยยังสิบล้อก็ไปชนอีกคันชนกับรถเก๋งแต่รถเก๋งก็มาชนรถผัวคุณตายเลยเออฮะยังไม่ใช่รถเก๋งก็ไปชนรถสามล้อผมกระเด็นไปโดนรถสามล้อค่ะล้อนี่ผมถามคุณคำหนึ่งเวลาคุณเหลือเยอะถึงขนาดมานั่งพังมาเลยนี่เราต้องฟังเรื่องราวของแขกรับเชิญเราด้วยอย่าเพิ่งตัดสิพี่ครับผมนั่งอยู่เฉยครับพี่เดี๋ยวให้สองล้อแน่ครับเขาอยากเงินได้ต่อหลังจากสิบล้อไปชนกับรถกระบะหลังจาก10ล้อไปชนกับรถกระบะแล้วก็รถกระบะคันนั้นก็ถลายถลายถลายฉลับฉลับมาถลายไปชนรถพ่วงก็คือรถพ่วงก็คือฉลับมาย้อนอ้อมข้างหลังมาชนรถพ่วงรถพ่วงอีกคันนึงชนรถพ่วงอีกคันนึงโอ้แล้วรถพ่วงนั้นมาชนรถของคุณสามีคุณไม่ใช่ไม่ใช่อีกยังรถพ่วงไปชนรถบลข.บลข.คืออะไรบลข.คืออะไรบลข.คืออะไรไหนมึงอธิบายไม่ต้องอธิบายให้พิธีกรฟังแล้วมาขันหน้ามาคุยกับมึงดีจังบลข.คือใครดับเพลิงอ๋ออะไรครับรถบลข.ก็คือเป็นรถดับเพลิงที่มีอุปกรณ์ดับเพลิงอ๋อแล้วรถดับเพลิงนี่แหละกระเด็นมาโดนรถผัวคุณเลยไม่ใช่ค่ะรถผัวหนูหักมอเตอร์ไซค์ถูกลงในคูน้ำจมน้ำตายเนี่ยเห็นมั้ยเราเอาเวลาไปทำประโยชน์ให้สังคมดีกว่าเชื่อผมเนี่ยคุณพิธีกรเอางี้ผัวคุณจะตายยังไงเรื่องของผัวคุณแล้วกันครับไม่เป็นไรครับท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวที่ช่องไลค์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ